เมื่อเช้านี้มีคนส่งคอมเมนต์มาให้โค้ชค่ะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ฟังนะคะเป็นนักเรียนของโค้ชเองนะคะพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติพี่เป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3ตรวจเจอเดือนกรกฎาคมปี64ปีที่แล้วนี่เองก็คือน่าจะ6เดือนใช่ไหมคะตัดเอาส่วนที่เป็นออกไปแล้วเมื่อกยอที่ผ่านมาไม่คีโมไม่ฉายแสงค่ะเข้ามาเรียนในคอร์สนี้กับโค้ชดีท็อกซ์ลำไส้ทุกวันวันละ2ครั้งผ่านไปราว40วันมีพยาธิออกมายาวราวๆเกือบฟุตไม่ตกใจค่ะเพราะศึกษาและฟังจากโค้ชและเพื่อนๆในคลาสกลับดีใจมากกว่าพอผ่านไปราวๆ2เดือนเส้นเลือดขอดที่ขาข้างซ้ายยุบลงจนตอนนี้เห็นจางๆนิดๆคือเขาส่งข้อความมาหาโค้ชนะว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยทั้งทายาทั้งกินทั้งทำอะไรไม่เคยหายเลยค่ะมันชัดมันนูนมากเลยแล้วตอนเนี้ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นค่ะที่เคยเป็นไมเกรนก็หายเป็นปลิดทิ้งวันไหนมีไข้ปวดศีรษะตัวรุมๆก่อนประจำเดือนมาก็เข้าไปดีท็อกซ์ในห้องน้ำออกมาหายทุกอาการตัวเบาสบายขอบคุณโค้ชมากๆค่ะและขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเชื่อมั่นว่าพวกเรามาถูกทางแน่นอนค่ะเมื่อปลายธันวา64ไปตรวจเลือดค่า CA อยู่ที่ 2.31 คือในเกณฑ์ปกติแล้วแต่ก็ไม่ชะล่าใจกลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมๆต่อแต่นี้ไปจะรักและดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้นี่คือมะเร็งลำไส้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะกับนักเรียนท่านนี้สุดยอดเขาปฏิบัติของเขาเองโค้ชนาตาลีไม่เคยบำบัดให้ใครนะคะมีหน้าที่ให้ความรู้เท่านั้นคนที่ทำก็คือตัวคุณเองทีนี้การบำบัดมะเร็งนะคะจริงๆแล้วใช้ได้กับแทบทุกโรคที่คุณทำเองนะคะไม่ใช่โรคแบบว่าไปโดนยิงโดนแทงมาหรือว่าหกล้มโดนรถชนแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็ต้องไปหาหมอรักษาเหมือนกันนะคะ